วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านหัวข้อนะครับเนื้อหาร่วมมากกว่าร่วมมากเนื้อหาความรู้เราแค่ว่าจะประถมศึกษาปีที่1หรือของปลายแรกครับใช้ได้ด้วยกันได้ในการอ่านหัวข้อครับของผู้เรียนการศึกษาครับวันนี้ผมจะชวนให้นักเรียนภาคเอกอีกอันนี้คือการอ่านหัวข้อ2ตัวนะครับ A ผมใส่100 B ผมเลือก49นะครับในการอ่านของหัวข้อนี้ผมใช้ทางตัวประกอบครับผมแยกตัวประกอบเองตัวประกอบเองคือว่ามี1 2 4 5 10 20 25 50แล้วก็100นะครับแล้วก็ตัวประกอบ B ก็มี1 49นะครับตรงนี้ไม่ได้ต้องไม่งงครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าในตัวประกอบ A และ B จะมีตัวประกอบที่เหมือนกันเป็นตัวประกอบเรียกตัวประกอบร่วมของ A กับ B ก็คือ1นะครับมี1นะครับตัวที่2มีครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกว่าตัวประกอบร่วมของ A กับ B ก็คือพอเรียกว่าตอบเนี่ยนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวมีจำนวนเดียวเดี๋ยวคุยทำให้เห็นแค่เทียบจริงนะครับมันก็คือหารรวมมากครับแต่นี่ไม่ใช่เทียบแค่หนึ่งตัวนะครับตอบหนึ่งนะครับแต่คุณไม่เห็นแค่เทียบหนึ่งขอเปลี่ยน19 2030ประการครับเป็นแม่เป็น3ส่วนครับอ่านได้3ตัวครับ
4กับ10ได้ไม่ได้นะปกติแล้วโพธิหันต์องค์ของ3ตัวนี้ไม่ได้ไม่ถึงท่านได้ตอบว่าองค์ไม่ตัวรอครับตัวรอทั้งสองตัวได้ต่างกันแต่ว่าผมใช้ทางทุกตัวนะครับโอเคครับนี่เป็นแนวทางในการทำสำหรับการทำตัวรอโดยวิธีการลงทุนกอง